ส่วนที่จังหวัดราชบุรีครับนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดมีการเรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาน้ําครับจากเขตฝนตกหนักเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะอำเภอสวนพึ่งที่นี่มีดินสไลด์ลงมาบริเวณบ้านหอมเทียนส่วนน้ำในลำพาทียังมีระดับต่ำ ไปที่อำเภอปากท่อที่นี่น้ำท่วมบริเวณไหลทางแยกปากท่อเนื่องจากเป็นจุดก่อสร้างท่อระบายน้ำเก่าก็อาจจะอุดตันเสื่อมสภาพท่านี้ได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปขุดลอกเปิดทางน้ำแล้วนะครับรวมทั้งชลประทานได้แจ้งว่าเขื่อนวชิ่อราลงกรอนปรับลดการระบายน้ำจาก25เหลือ20ล้านลูกบาศเมตรเพื่อลดผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ท้ายน้ำครับ